สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เรามีแขกพิเศษค่ะเป็นน้องสาวค่ะน้องแอมสัปดาห์หน้าเนี่ยน้องเขาจะรับปริญญาแล้วนะคะใช่ค่ะจบจากที่ไหนนะคะจบจากวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขการตลาดพิเศษค่ะเป็นช่างเทคนิคการแพทย์นะคะเก่งมากเป็นอาจารย์นะคะกำลังจะรับปริญญาวันนี้ก็เลยจะมาให้สอนนะคะเทคนิคการแต่งหน้าเพื่อรับปริญญาค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพใบหน้าของน้องแอมกันก่อนค่ะคือก่อนเราจะแต่งหน้าเนี่ยเราก็จะต้องวิเคราะห์นะคะว่ามีปัญหาอะไรไหมควรจะแต่งอะไรและชอบสีอะไรมาวิเคราะห์ใบหน้าของน้องแอมก่อนนะคะน้องแอมเนี่ยก็จะมีนะคะรอยคล้ำใต้ตานะคะมีสิวบ้างเล็กน้อยเนื่องจากยังเป็นวัยรุ่นนะคะแล้วก็คิ้วนะคะมาดูคิ้วกันคิ้วเนี่ยน้องไม่ได้กันนะคะเพียงแค่เขียนคิ้วมาเพราะว่าคิ้วน้องเนี่ยมีน้อยนะคะเดี๋ยวเรามาแต่งดูค่ะว่าเมื่อแต่งหน้าแล้วนะคะหน้าตาน้องแอมจะออกมาเป็นอย่างไรอันดับแรกนะคะเราก็มากันคิ้วกันก่อนค่ะเริ่มต้นอย่างแรกนะคะหลังจากบำรุงแล้วเนี่ยก็ทาครีมกันแดดค่ะเพราะว่าไปออกแดดจัดเห็นไหมเป็นรับปริญญามันต้องถ่ายรูปเป็นเวลานานๆใช้สองนิ้วทาเลยมองที่กล้องนะขั้นตอนต่อไปรองพื้นเดี๋ยวลองดูวันเทสกันเข้ากันหน้าแล้วค่ะใช้ได้อยู่โอเคไม่ต้องหนามากแต่ต้องพอประมาณตอนนี้นะคะก็รองพื้นไปแล้วนะคะหนึ่งด้านด้านนี้กับอีกด้านหนึ่งยังไม่ได้รองนะคะแต่เราได้เทสลองพื้นแล้วว่าเหมาะกับน้องเขาหรือเปล่าเห็นไหมหน้ากระจ่างใสขึ้นไหมและที่สำคัญเนี่ยไม่ต้องแต่งคอเพราะว่าเดี๋ยวชุดคุยมันปิดถูกไหมถ้าเราแต่งเนี่ยเดี๋ยวคุยเปื้อนเสื้อขาวข้างในเปื้อนใช่ไหมคะดังนั้นถ้าแต่งหน้าเนี่ยที่สีผิวเนี่ยเข้ากันกับลำคอแล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องทาแป้งที่คอหน้าเราก็จะสวยกลมกลืนกับหน้าจริงผิวจริงเราเอาแขนมาเทียบได้เห็นไหมคะแขนหน้าจะไม่ลอยทั้งที่เราลงรองพื้นแล้วเดี๋ยวยังลงอีกหลายชั้นก็ยังจะหน้าเหมือนธรรมชาติWe'll be right back.
แล้วก็บางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากมีมิติเขาก็ใช้ลิปเจลนะคะเพิ่มด้านในบริเวณขอบด้านในใช่ด้านในทำแบบอ้ำ นั่นแหละก็จะไม่แห้งนะคะอวบอิ่มมีปากอวบอิ่มอย่าไปเป็นห่วงมันมีแต่คนอื่นเข้าไปฉีดฟิลเลอร์ให้ปากมันอวบอิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทรงผมสาวรับปริญญาเห็นไหมสวยง่ายแบบง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากและที่สำคัญหน้าสวยได้อย่างเงี้ยตลอดถูกใจไหมคะค่ะเนี่ยน้องแอมลองไปใช้วิธีนี้ดูค่ะนะคะลองถ่ายรูปนิ่งดูจะทราบเลยว่าสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมถูกอกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe มาทักทายกันบ้างนะคะ